ก็เนื่องจากว่าคุณยายเพิ่นอยากปลูกสวนอยากปลูกมั่นอยากปลูกนู่นนี่นั่นเนาะจ้าก็เลยได้ให้เขามาไถแล้วก็ยกล่องให้แบบนี้อันล่องนี่แม่เพิ่นก็สิปลูกมั่นแก้วเด้อจ้าทุกคนโอ้มั่นแก้วเพิ่นว่าคนไทยก็สิอื่นว่ามั่นเทศโอ้ยบ่แม่นคนไทยจังได๋คนที่เว้าอยู่นี่ก็คนไทยเว้าไปเว้ามาแล้วก็เริ่มสับสนค่ะบ้านปุ้ยน่ะเอิ้นมั่นเทศว่ามั่นแก้วค่ะทุกคนแต่ว่าอันมั่นแก้วอันหัวขาวๆนั่นบ้านปุ้ยก็สิเอิ้นว่ามั่นสะเพร่านะคะเครื่องมั่นเทศเดิมที่มีอยู่นะคะมันก็ปลูกบ่พอเนาะค่ะปุ้ยก็เลยได้ไปหามาเพิ่มจ้าไปขอซื้อเครื่องมั่นเทศเนาะจ้าคุณลุงคุณป้าก็ใจดีคักนะคะเก็บบักบวบให้พร้อมเนาะจ้าให้หน่วยมาเฮ็ดพันธุ์พร้อมนะคะทุกคนบักบวบเนี่ยๆๆหินสีแนวนี้ยังอ่อนอยู่เด้นี่บักลาไอ้ดีนี่ก็โอ้จะแม่นค่ะขอเบิ่งแต่โทรศัพท์ขอเบิ่งของผู้นั้นแล้วก็มาขอเบิ่งของผู้นี้เนาะจ้าว่าแม่นยามใดสิเซาเป็นวัดสิได้ไปโรงเรียนเนาะจ้าไปเอาเครื่องมั่นเทศกลับมาก็เป็นเวลาประมาณ 4:00 นแล้วเนาะจ้ามาฮอดแม่ก็บอกว่าพ่อมึงหิวข้าวแล้วเด้อไปเฮ็ดกับข้าวเด้อว่าซั่นพ่อก็ได้สร้างความกับแม่ไว้เนาะจ้าว่ามื้อนี้กับข้าวแล้งบ่ออมกบก็ออมป้าเด้อว่าซั่นเนาะค่ะปุ้ยก็เลยว่าเฮ็ดป้านี่ล่ะมันจังเฮ็ดง่ายนะคะป้าเฮาก็สิตักเอาในบ่อไกลๆนาเถียงเฮานี่ล่ะจ้าคุณสามีเพิ่นเอามาเลี้ยงไว้ให้ก็พอได้กินนะคะทุกคนมีอยู่ช่วงนึงเพิ่นล้างบ่อเนาะจ้าเพิ่นว่าให้จับไปขายนะคะปุ้ยก็เสียดายเนาะจ้ากินไปนํากูมือมันก็เบิดไปนําเด้ค่ะคันแม่นเฮาซื้อเขากินก็เบิดหลายบาทอยู่มื้อนี้ก็ว่าสิแกล้งทั้งเบิด4โต๊ะเนาะจ้าจับป้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าก็สิมาดั่งไฟทิ้งไว้ก่อนนะคะจังสิไปคั่วป้าเนาะจ้ามื้อนี้ก็สิบ่ทันได้นึ่งข้าวดอกค่ะทุกคนเพราะว่าหุงข้าวไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพ่อเพิ่นก็มากินข้าวหุงเนาะจ้าเพิ่นปวดฟันนะคะอยู่หน้าแบบนี้ก็สิดั่งทานกับดั่งฟื้นเนาะจ้ามื้อนี้บ่เคยได้อันขาวสะอาดน้ำข้าวดอกจ้าเรียบนี่ก็ดำคักล่าสุดมื้อนี้ฮอดบ่ใส่เกือบจ้าพี่น้องหุนหวยแห้งหลายนะคะก็เลยป๋าท้าวยางไปเลยค่ะก็มีคนสงสัยว่าอีเมลแล้วนอนหน้าแล้วนอนอยู่มองใดว่าซั่นเนาะจ้าก็นั่นล่ะค่ะเห็นบ่นั่นมุงสีเขียวๆมองบักลาไอ้ดีนางอยู่นั่นค่ะอีเมลแล้วก็นอนอยู่มองหันล่ะพอได้นอนหน้าแล้วก็บ่อยากกลับมานอนบ้านค่ะเพราะว่าอยู่หน้าแล้วก็เริ่มปลูกของหลายอย่างเนาะจ้าขึ้นฮอดพักขึ้นฮอดตักกะแตนจังซี่นะจ้าตื่นเช้ามาก็ได้เฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ค่ะถ้าเกิดว่าเรามานอนบ้านเนาะจ้าเราก็สิตื่นแต่ดึกๆค่ะประมาณ 5:00 นแล้วก็สิลุกย่างออกไปหน้าแล้วนะคะแกงออมป้าของเฮามื้อนี้จ้าปุ้ยก็สิตําพริกแกงก่อนนะคะทุกคนใส่ตะไคร้ใส่พริกลงไปเนาะจ้าตําให้แหลกละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นปุ้ยก็สิใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงเนาะจ้าปุ้ยมีหอมแดงนะคะก็ใส่เป็นหอมแขกเนาะจ้าใส่ลงไปหัวนึงนะคะโขกพอทํานึงนี่ล่ะจ้าทุกคนส่วนหมอกแกงของปุ้ยนะคะปุ้ยก็สิใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่ข่าลงไปนําเนาะจ้าตําด้วยบักขามเปียกแล้วก็ตําด้วยพริกแกงที่เฮาตําบางหั่นล่ะค่ะใส่พริกแกงลงไปแล้วก็เสียได้โขกเนาะจ้ามันมีพริกติดอยู่นะคะก็สิตักน้ําจ้าตักน้ําต้มในหม้อเฮานี่ล่ะจ้าล้างโขกนะคะเฮาก็เทกลับขึ้นไปปิดฝาหม้อไว้จ้าหม้อเฮาเดือดตี้แล้วนะคะมื้อนี้ก็สิใส่เป็นวิธีการลวกเอาปลาแดกเนาะจ้าพี่น้องค่ะปลาแดกตอนแบบนี้นะคะลวกใส่แกงแบบนี้ก็นัวดีคือกันค่ะก้องปลาแดกกันเปื่อยดีเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าเฮาก็สิได้น้ําแบบนี้เลยนะคะทุกคนน้ําแกงของเฮาหอมขนาดเลยค่ะเสียงพากมื้อนี้ก็สิบ่สม่ําเสมอปานใดเด้อจ้าเพราะว่าพากย่ํากังเวียนบ่แล้วเฮาก็สิมาพากต่อย่ําคําเนาะค่ะหม้อเดือดๆแบบนี้เฮาก็สิใส่ปลาดุกลงไปเลยเด้อจ้าปุ้ยก็สิบ่ได้คนนะคะถ้าย่อยใส่ลงไปเรื่อยๆเนาะค่ะหลังจากนั้นก็สิปิดฝาหม้อไว้นะคะเฮ็ดกับเขาไปนําอิตาเวนกับไก่สิตุกดินแล้วล่ะค่ะเฮาก็สิมาเก็บผักหอมนะคะอันนี้ก็สิเป็นผักซี่เล่าเนาะจ้าที่ปลูกไว้นะคะก็กําลังไงประมาณนี้เลยค่ะก็สิมาลุกต้นหอมนะคะทุกคนเอาไปใส่แกงน้ําค่ะขัดอีแม่หูนี่ด่าแท้ๆเลยค่ะทุกคนเพิ่นแฮงแต่บ่อยากให้ลุกอยู่เนาะจ้าเสร็จแล้วก็สิมาเก็บผักอีตูจ้าผักอีตูตอนนี้ก็แบบว่าทยอยออกดอกแล้วนะคะทุกคนปุ้ยบ่มีเวลามาตัดเลยค่ะบ่แม่นบ่มีเวลาดอกลืมนะคะต้องตัดดอกออกน้ําเรื่อยๆเนาะค่ะบ่คั่นต้นมันก็สิเฒ่าค่ะตอนแรกก็ว่าจะแกงออมป้าใส่บวบที่คุณป้าเพิ่นให้มานั่นล่ะค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าพ่อว่าให้ใส่ต้นหอมผักชีเอานะคะปุ้ยก็เลยบ่ได้ใส่ค่ะประมาณว่าแกงใส่หอมหลายๆประมาณนั้นเนาะค่ะล้างต้นหอมผักชีทําความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะมาเปิดเบิ่งหม้อเจ้าของป้าป้าเปื่อยแล้วพี่น้องค่ะสงสัยสิไปโดนโพดค่ะตอนนี้ก็ต้องเฝ้าเล็งมือปุ้งโลดแล้วนะคะทุกคนปุ้ยก็ใส่ผงนัวลงไปเนาะจ้าตามด้วยน้ําป้านะคะหลังจากนั้นก็สิใส่หอมลงไปเลยค่ะต้นหอมผักชีเนาะจ้าหั่นแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักอีตูลงไปได้เลยค่ะโคเลโคเลค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าหูซึกว่ากินหอมมากๆเลยนะคะยังบ่พอค่ะถ้าเฮ็ดแกงออมก็ต้องใส่ข้าวคั่วนํานะคะปุ้ยก็จะไปตักข้าวคั่วมาใส่ค่ะตอนนี้ไฟก็เริ่มอ่อนแล้วนะคะเฮาก็สิใส่ข้าวปัวลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นจังสิได้ชิมรสเบิ่งเนาะจ้าขาดเหลืออีหยังก็เติมเอาได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงออมปลาดุกของเฮามื้อนี้ค่ะตั้งแต่กลับมาอยู่บ้าน3 ปีค่ะทุกคนก็นี่ล่ะเริ่มเฮ็ดกับข้าวเป็นแล้วนะคะ
ะบ่ต้องถามพ่อกับแม่แล้วค่ะว่าต้องใส่อีหยังแน่นะคะก็ประมาณเอาเนาะค่ะเฮ็ดแกงปลาเสร็จแล้วก็มืดพอดีค่ะทุกคนปุ้ยก็ตักใส่ถ้วยออกมาเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอิ้นพ่อมากินข้าวเลยค่ะเพราะว่าพ่อบ่ได้กินข้าวเที่ยงค่ะถามพ่อว่าแซ่บบ่พ่อก็บอกว่าแซ่บนะคะเพราะว่าปลากินง่ายกินง่ายเนาะค่ะบ่ติดฟันนะคะส่วนแม่นั่นบ่ค่ะบ่ทันได้กินข้าวนะคะเพิ่นยังปลูกมันอยู่ค่ะไต่หม้อแบดปลูกกับปานนั่นเนาะค่ะเมนูกับข้าวแต่ละมื้อปุ้ยก็คิดบ่ออกคือกันนะคะขอแค่ให้พ่อกับแม่บอกค่ะว่าอยากกินหยังนะคะจะเฮ็ดให้ค่ะ